สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเกล็ดลูกหนังในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวแบบเบาๆที่อยู่ในบทความข่าวของสื่อญี่ปุ่นที่เขานั้นได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของชนาธิปสงกระสินหลังจากผ่านพ้นเกมที่หนักอึ้งกับคาชิมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจนั้นได้กล่าวกับสื่อที่นั่นอย่างสปอร์ตโฮชิว่าเกมนั้นไม่ง่ายเลยผมมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่ามันโอเคทุกคนได้ทำงานกันอย่างหนักและผมเองก็รู้สึกพอใจกับผลงานของทีมที่มันออกมาโดยหลังจากเกมกับคาชิมานั้นซัปโปโรก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่จะต้องลงเล่นต่อเนื่อง15แมตช์ติดต่อกันเฉลี่ยแล้ว2เกมต่อสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นตารางแข่งขันที่มันหนักอึ้งแต่ว่าชนาธิปสงกระสินนั้นก็ได้กล่าวอย่างน่าชื่นตาบานว่าผมนั้นกินนัตโตอยู่เสมอดังนั้นเรื่องพลังมันจึงไม่เป็นปัญหาผมชอบมันตั้งแต่ไปเข้าแคมป์ที่โอกินาวาในเดือนมกราคมผมทานมันสักวันละ3ครั้งเลยทีเดียวและถ้าคุณได้ทานนัตโตที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารกับข้าวสวยด้วยแล้วคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องกังวลเรื่องการแข่งขันใดๆผมนั้นเชื่อว่าผมจะสามารถลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถลงเล่นได้เลยซึ่งจากบทสัมภาษณ์ตรงนี้แม้จะเป็นเรื่องนอกสนามแต่ก็ยังมีแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นของทีมซัปโปโรนั้นมาคอมเมนต์ถึงชนาธิปกันอยู่บ้างซึ่งแม้ว่าจะไม่มากมายนักแต่ผมก็เห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแปลมาให้ได้ฟังกันในเกร็ดลูกหนังในคลิปนี้ครับโดยแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นท่านแรกนั้นได้มากล่าวสั้นๆว่าเขาฉายแววคนดีออกมาแล้วส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มาชื่นชมชนาธิปครับว่าระหว่างเกมที่แม้ว่าเขานั้นจะโดนอัดหนักๆจากคู่แข่งแต่เขาก็จะลุกขึ้นมาเพื่อกลับไปเล่นในทันทีสำหรับผู้คนที่ชอบกลิ้งล้มและแกล้งเจ็บผมอยากให้พวกคุณเอาอย่างเขาชนาธิปนั้นมีบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมเขานั้นมีรอยยิ้มอยู่เสมอส่วนแฟนบอลท่านที่3ได้มากล่าวว่าตอนที่เขานั้นมาที่ญี่ปุ่นในปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาชอบเนื้อย่างซึ่งนั่นทำให้ภาพลักษณ์ของเนื้อย่างเป็นที่นิยมกันอยู่ในชั่วขณะแต่มาในปีนี้นัตโตคือสิ่งที่เขาชอบดูเหมือนว่าชนาธิปจะชอบนัตโตมากไม่รู้ว่าอาหารญี่ปุ่นจานไหนที่เขาจะกล่าวถึงเป็นจานต่อไปนะส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มาแสดงมุมมองว่าชนานั้นเป็นผู้เล่นที่ทำงานหนักสุดๆผมเชียร์เขาจากก้นบึ้งของหัวใจเลยเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากจริงๆซัปโปโรของเรานั้นเป็นเมืองที่หนาวเย็นแต่เขานั้นมาจากทางใต้ที่ร้อนขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่ที่ชนามาก็ได้ทำให้ธุรกิจต่างๆเริ่มดีผมเองก็เริ่มต้นใช้คำว่านามาระผมต้องการให้เขาอยู่กับซัปโปโรตลอดไปในขณะที่แฟนบอลท่านที่5นั้นได้มากล่าวว่าฉันต้องการให้คุณเก็บคะแนนได้มากมายด้วยพลังแห่งนัตโตว่าแต่รูปในบทความข่าวนี้มันดีจังมันดูน่ารักดีส่วนแฟนบอลในลำดับถัดมานี่ได้มาเตือนครับว่าผมอยากจะให้คุณระวังไว้ด้วยเพราะว่ามันจะกลายเป็นแย่มากกว่าดีนะถ้าคุณนั้นทานนัตโตมากเกินไปเพราะว่าในท้องของคุณอาจจะเต็มไปด้วยแบคทีเรียจากนัตโตส่วนท่านต่อมานี่ได้มาบอกเล่าไว้สั้นๆครับว่าซุปถั่วเน่าเนี่ยอร่อยเลยล่ะในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาแซวครับว่าท่านอาจารย์ชินจิโอโนะนั้นน่าจะสอนเขามากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แน่ๆส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มาแสดงมุมมองครับว่ามันดูเหมือนว่าทีมซัปโปโรนั้นยังไม่สามารถดึงความสามารถของชนาธิปออกมาได้แบบ 100% เลยนะซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มาตอบกลับครับว่าเขานั้นเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่โค้ชมิชาได้เข้ามาส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกครับว่าแน่นอนว่าสถิติของเขาที่เมืองไทยนั้นมันยอดเยี่ยมมากแต่ว่าเขาก็ได้เรียนรู้มากมายที่นี่ภายใต้โค้ชมิชาชนานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการครอสบอลและการผ่านบอลแบบวันทัชรวมทั้งความกว้างในการเล่นของเขาก็มากกว่าตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยผมคิดว่าเขานั้นเหมาะสมกับทีมซัปโปโรแล้วมาที่ความคิดเห็นของแฟนบอลท่านสุดท้ายที่เขานั้นได้มีมุมมองว่ามันมีการขาดความเยือกเย็นในการจบสกอร์ที่มันเป็นปัญหาของชนาธิปอยู่ถ้าเขานั้นสามารถปรับปรุงมันได้เขาก็สามารถเป็น1ใน11นักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเจลีก1ได้เลยครับทั้งหมดก็คือคอมเมนต์ในเรื่องเบาๆของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่ผมนั้นได้เลือกแปลมาฝากกันในเกร็ดลูกหนังของเราในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ